ในขณะเดียวกันนะคะผู้ฟังคะความเคลื่อนไหวของกลุ่มฮามาสค่ะเมื่อวานนี้นะคะทางกลุ่มกองกําลังฮามาสเองออกมาประกาศเลยว่าเขาพร้อมจะปล่อยตัวประกรันต่างชาติและชาวไทยทั้งหมดเมื่อสถานการณ์เอื้ออํหนวยค่ะโดยสํานักข่าวต่างประเทศรายงานนะคะบอกว่าทางโฆวกกลุ่มติดอาวุธฮามาสค่ะได้พูดเอาไว้นะ,นะคะว่าพวกเขาพร้อมปล่อยตัวผู้ที่ไม่ใช่ชาวอิสราเอลที่ถูกฮามาสนันควบคุมตัวเอาไว้เพราะว่าคนเหล่านี้ถือว่าเป็นแขกของเราและขอโทษที่ก,กักตัวพวกเขา ซึ่งตัวประกันชาวต่างชาตินั้นจะได้รับการปล่อยตัวอย่างแน่นอนเมื่อสถานการณ์เอื้ออํหนวยแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดไปมากกว่านี้นะคะว่าสถานการณ์ที่เอื้ออํานวยเนี่ยมันหมายถึงอะไรและเมื่อไหร่อย่างไรโดยทางโฆษกของกลุ่มอามาสค่ะกองอางบอกว่าทางกลุ่มนั้นสามารถควบคุมตัวประกันเอาไว้ได้ประมาณ200-250ถึงคนไม่ใช่199คนนะคะตามที่กองทัพอิสราเอลเนี่ยออกมาระบุเอาไว้และก็ในขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าที่อาวุโสอีกคนหนึ่งของฮามาสค่ะ ออกมาบอกเอาไว้ว่าตัวประกันชาวต่างชาตินั้นไม่สามารถระบุจํานวนที่แน่ชัดได้และยังไม่สามารถถูกปล่อยตัวได้ค่ะเนื่องจากอิสราเอลนั้นยังคงทิ้งระเบิดในฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่องนั่นเองส่วนทางด้านของอดีตผู้นาฮามาสค่ะซึ่งตอนนี้เป็นหัวหน้าสํานักงานของผู้พลัดถิ่นในกรุงโดฮาประเทศกาต้าเนี่ยออกมาเปิดเผยว่าฮามาสนะคะมีสิ่งที่ต้องการเพื่อให้ปล่อยตัวชาวปาเลสไตน์ทั้งหมดที่อยู่ในคุกของอิสราเอลโดยถ้อยคําของ ทางบุหน้าสำนักงานนะคะผู้พัดถินในกรุงโดฮา,ววา,าด้วาอดีตผู้นำฮามาสคนนี้เขาออกมาบอกไว้เลยว่าฮามาสพยายามจะใช้ชาวอิสราเอลที่ถูกจับเป็นตัวประกรันเพื่อต่อรองให้มีการปล่อยตัวประกรันชาวปาเลสไตน์ประมาณ6,000นคนค่ะที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำของอิสราเอลในปัจจุบันนั่นหมายความว่าน,นะคะคือทางฮามาสเนี่ยอาจจะ ให้ทางอิสราเอลนั้นปล่อยตัวนะคะกลุ่มฮามาส6,000คนที่ตอนนี้ถูกขังอยู่ในเรือนจำของอิสราเอลเพื่อแลกกับตัวประกัน250คนที่กลุ่มฮามาสนั้นจับกลุ่มตัวเอาไวล้ละค่ะอ่ะก็รอดูนะคะกุณมู้ฝังคะกับความคืบหน้าในประเด็นต่างๆเหล่านี้นะคะซึ่งก่อนหน้านี้ฮามาสเขาก็อ้างบอกว่าเขาได้ซ่อนตัวประกันเอาไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัยรวมไปถึงอุโมงค์นะคะภายในถนนกาซาแล้วก็ขู่ได้ว่าจะสังหารถ้าหากว่า บ้านเรือนของพลเรือนในปาเลสไตน์นั้นถูกอิสราเอลทิ้งระเบิดโดยที่ไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าค่ะ